อาการหนักๆมีอาการไม่สบายออกมาให้หมอดูได้เลยเราจะประเมินว่าต้องไปโรงพยาบาลไหมผมให้พยาบาลก็ไปตัดข้อหลังให้นะถ้าเราดูเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้อีกเกือบ 5,000 คนนะครับวันนี้ตัวเลขรวมเนี่ยแตะเกือบจะหลักแสนคนแล้วส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายก็เพียงแค่กว่า 5,000 คนเท่านั้นคงจะเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสาหัสของระบบสาธารณสุขและยังไม่ลดลงเร็วๆนี้แน่ๆแต่ว่าล่าสุดมีกลไกที่เรียกว่า CCR Team ครับเป็นกลไกของกระทรวงสาธารณสุขจะทำงานในเชิงรุกไปค้นหาผู้ป่วยในชุมชนคุณวุฒิรินมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ CCR ทีมก็เปรียบเสมือนทีมเคลื่อนที่เร็วถ้ามีเยอะก็ช่วยได้แน่นอนนะคะอยากจะต่อยอดให้เป็นฮับในแต่ละชุมชนไปเลยคาดว่า2เดือนนี้น่าจะขยายเพิ่มเป็น188ทีมแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมดูจากสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเวลานี้เพิ่มแตะหลักพันทุกวันเลยค่ะสถานการณ์เตียงก็ไม่สู้ดีนักนะคะผู้ป่วยที่ครองเตียงทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเวลานี้เฉลี่ยอยู่ที่ 70-80% ทั้งหมดเลยนะคะดูจากสถานการณ์การครองเตียงเฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะตอนนี้ค่ะผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยค่ะมีการครองเตียงอยู่ที่ 13,000 เตียงจากทั้งหมด 17,000 เตียงหรือประมาณ 76% นะคะนี่คือตัวเลขวันนี้ค่ะส่วนผู้ป่วยสีเหลืองนะคะมีมากกว่า 3,000 เตียงแล้วค่ะจากทั้งหมด 3,500 เตียงคิดเป็นอยู่ที่ประมาณ 87% ICU ก็เยอะนะคะอยู่ที่ประมาณ 89% นี่คือตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบสาธารณสุขย้ำมาตั้งนานแล้วค่ะว่ามันเกิน capacity ของระบบสาธารณสุขไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของเตียงเวลานี้ก็ยังมีสัญญาณที่ดีอยู่บ้างมีความพยายามที่จะแก้วิกฤตนี้ในเขตทวีวัฒนาโดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่67ทำงานเชิงรุกกันอยู่นะคะคือทันทีที่พบว่ามีการระบาดในชุมชนเขาก็ไปช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อค่ะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงอาการก็จะสามารถรักษาตัวกันในชุมชนได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าไปตรวจเร็วรักษาเร็วเพื่อไม่ให้เพิ่มระดับเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงและสุดท้ายก็ช่วยลดภาวะเรื่องเตียงไปด้วยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของชุมชนที่ดิฉันกำลังพูดถึงนะคะที่เขตทวีวัฒนาเป็นซอยทวีวัฒนา15ค่ะเป็นหนึ่งในจุดที่พบการระบาดด้วยที่นั่นมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภูเขาเขาอพยพมาเป็นแรงงานในกรุงเทพมหานครและนครปฐมด้วยนะคะอาศัยรวมกันอยู่ในห้องเช่าค่ะพอมีการตรวจเชิงรุกรอบแรกเนี่ยก็พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงมากถึง200คนนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจเชิงรุกก่อนหน้านี้ศูนย์บริการสาธารณสุข67เขาก็เอาผลตรวจมาแล้วก็พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว63คนแม้ว่าทั้งหมดนี้จะไม่ได้มีอาการรุนแรงนะคะแต่ก็จำเป็นต้องได้รับยาขั้นพื้นฐานเพื่อบรรเทาอาการในขณะที่แรงงานเองก็กักตัวกันอยู่ภายในห้องเช่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดมีข้อมูลอัปเดตมาว่าผู้ติดเชื้อเวลานี้มี113คนแล้วนะคะแม้จะยังไม่แสดงอาการอย่างที่บอกไปก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้อาการหนักมากขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ลดวิกฤตของการครองเตียงด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นการทำงานของหน่วยงานในท้องที่นะคะที่พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่แต่ว่าล่าสุดค่ะที่ทวีวัฒนาได้รับการหนุนเสริมโดยทีมปฏิบัติการพิเศษตอบโต้เร็วหรือที่เรียกว่า CCR Team นะคะเพื่อเข้าไปช่วยทำให้การคุมระบาดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นชวนดูกลไกการทำงานนี้ค่ะทันทีที่ทีม CCR เดินทางมาถึงซอยทวีวัฒนา15เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ภายในตึกห้องเช่าทั้งหมดเข้าไปสอบถามสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้ติดเชื้อกับไกรสอนแกนนำจิตอาสาของชุมชนทันทีก็คือเป็นน้องจิตข้างหน้าได้เลยครับเขาอย่างนี้ครับใช่แล้วไปติดให้กับคนซอยเนี่ยที่เรารู้สึกที่อยากจะให้ทางหมอเนี่ยเข้ามาช่วยมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับตอนนี้มีทางเขตมาด้วยทางกระทรวงมาด้วยทางศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดูแลอาการหนักๆมีอาการไม่สบายออกมาให้หมอดูได้เลยนะครับนะครับเราจะประเมินว่าต้องไปโรงพยาบาลไหมนะครับการพูดคุยกับแกนนำและชาวบ้านทำให้ทีมงานพบว่าวันนี้มีผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการหอบหายใจไม่สะดวกอยู่ในซอยเดียวกันเดี๋ยวผมให้พยาบาลก็ไปตัดข้อหลังให้นะแล้วจากการประเมินอาการทีมงานตัดสินใจมอบถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วยรายนี้และสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกหลาน
ลงมาใกล้ๆเลยจ้ะไอตัวเนี้ยมันจะมีสำคัญคือตรงนี้นะครับกับตรงนี้หมุนติดเลยหมุนลงจ้ะหมุนลงการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ป่วยสีเขียวที่จะกลายเป็นสีเหลืองและแดงมีน้อยมากและเมื่ออาการไม่หนักมากก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนี้ถูกต้องเห็นไหมมันร่วงเลยครับแล้วมันแก้ไม่ออกแล้วนะอันนี้ช่วยกันดูแลนะไม่เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแต่ทุกคนในกลุ่มก้อนระบาดก็ได้รับการดูแลเช่นเดียวกันมีใครที่ไม่ติดเชื้อไหมครับลงมาได้เลยหมอจะช่วยฉีดวัคซีนใครอยากจะฉีดวัคซีนลงมาเลยครับไม่ติดเชื้อลงมาเลยเร็วใครจะฉีดวัคซีนเร็วฉีดเลยฉีดวัคซีนแล้วอาจจะมีไข้ได้นะให้ทานพาราดีนั้นเยอะๆนะครับในคนอายุน้อยยังมีจะปวดเมื่อยตัวแต่คนอายุมากไม่ค่อยเป็นไม่ต้องกลัวนะครับมาแล้วปิดกระจกแล้วต้องป้องกันตัวเองตลอดนะครับสี่คนนี้ใครที่ไม่ป่วยไม่ติดเชื้อมีไหมครับมีนะโบเหลือเด็กเดี๋ยวหมอเช็คให้แต่ว่าเวลาวัคซีนในเด็กเนี่ยเราต้องให้คนที่เสี่ยงคนที่จะเสียชีวิตก่อนที่ที่เด็กเนี่ยปกติตอนนี้เรายังไม่ฉีดในเด็กนะครับหนูไม่ต้องกลัวนะหนูเดี๋ยวหมอตรวจซ้ำให้เดี๋ยวคุณหมอตรวจให้นะลูกนะถึงออกมาถ้าเป็นลบหนูก็ต้องป้องกันตัวต่อนะแล้วสอนเพื่อนๆได้นะล้างมือเยอะๆนะครับใส่หน้ากากนะระวังไปติดคุณพ่อคุณแม่นอกจากสุขภาพที่ทีมงาน CCR เข้าไปดูแลให้คนไทยชาวไทยภูเขาและแรงงานข้ามชาติแล้วกระบวนการเยียวยาเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ในระยะยาวก็ได้รับการสานต่อด้วยเช่นกันย้ำแบบนี้ค่ะว่าการทำงานเชิงรุกของศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนาเป็นไปตามโจทย์3ข้อที่น่าจะทำให้การคุมระบาดทำให้สถานการณ์จากนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคือต้องตรวจให้เร็วรักษาชีวิตให้ทันและเมื่อมี CCR ทีมเข้าไปสนับสนุนก็ตอบโจทย์อีกข้อสำคัญคือการฉีดวัคซีนค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยก็ถือว่าเห็นองค์ประกอบที่ครบครันภายใต้โมเดลเดียวนะคะสรุปสั้นๆ นิดนึงนะคะเพื่อทำความเข้าใจหลักการทำงานของ CCR ทีมมากขึ้นอย่างแรกคือเขาจะทำการ Rapid Survey คือสำรวจข้อมูลในพื้นที่อย่างรวดเร็วเช่นติดเชื้อไปเท่าไหร่อยู่ที่ไหนผู้ป่วยอยู่ในระดับสีอะไรถัดมาคือการทำ outside screening นะคะมีการคัดกรองแล้วก็แยกประเภทของผู้สัมผัสเสี่ยงกับผู้ที่ติดเชื้อออกจากกันค่ะอย่างที่3คือ outside vaccinationทีม CCR เขาจะมีวัคซีนติดไปในพื้นที่ด้วยตลอดเลยนะคะถ้าหากพบคนที่ยังไม่ติดเชื้อแต่ว่ามีอาการเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุก็จะฉีดวัคซีนให้ทันทีสุดท้ายก็คือการทำงานต้องต่อเนื่องและเยียวยาทุกมิติทั้งเรื่องของอาหารและมิติของสังคมด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า CCR ทีมเวลานี้นะคะแม้ว่าจะเป็นโมเดลที่กำลังจะถูกขยายผลไปอีก188ทีมแต่แน่นอนยังไม่ครอบคลุมชุมชนในกรุงเทพมหานครก็มากกว่า500ชุมชนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งในกรุงเทพมหานครร่วมพัฒนาโมเดลนี้ได้ก็น่าจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับระบบสาธารณสุขได้ไม่น้อยโดยเฉพาะการรักษาชีวิตแต่ปัญหาคือ CCR ทีมตอนนี้กำลังพึ่งพัฒนาโมเดลยังไม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่ถ้าทำได้จริงเนี่ยก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยในวิกฤตแบบนี้ค่ะครับขอบคุณคุณบุษลินนะครับ